สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมโอเคกิจกรรมตุ๊ดจีหรือกิจกรรมรอยโคมก็จบตรงแล้วนะครับและวันนี้พี่ก็จะพูดถึง สายสัมพันธ์แห่งหมอกด้วยนะครับก็คือว่ารีบทำให้ครบนะครับกับโทเค็นหัวใจเพื่อไปแลกสกิลระดับรีเจนที่ถาวรเลยนะคือไม่หลอกลวงนะครับผมและเราก็จะพูดถึงเหรียญระหว่างคนโสดและทีมคนมีคู่นะครับผมแล้วเราก็จะมาดูกันพร้อมๆกันว่าทีมไหนชนะนะครับก็คืออันนี้จริงทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะแต่คนที่ไม่รู้ก็คือยังไม่รู้นะครับเผื่อตัวเองเลือกทีมที่ชนะไว้นะครับพี่ก็จะมาบอกครับและไอริก็เล่นให้ถึงด้านสุดท้ายครับก็จะได้เอฟเฟคถาวรแต่เกิดใครไม่ผ่านพี่จะทำคลิปแยกให้นะครับผมว่าเล่นยังไงนะครับผม โอเคเราเข้าไปที่หน้ากิจกรรมเลยครับก็คือนี่เลยเลือกทีมคะแนนแลกรับสกินถาวร นะครับผมคือไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราก็จะได้หมดอ้าวเรียบร้อยทีมคนโสด นะครับนำไปอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ 500,000 หรือ5ล้านก็ไม่รู้นะนี่เลยของรางวัลก็ประมาณนี้เลยดูนะสิ้นสุดกิจกรรมก็ประมาณที่20ตอนคืนก็ประมาณ21แต่คลิปน่าจะลงประมาณ21นะครับผมตอนคืนนะคือพี่ก็ติดธุระนิดนึงนะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยตั้งแต่วันที่12กุมภาจนถึง20กุมภานะครับผมให้เราเลือกทีมก็สำหรับคนที่เลือกและยังไม่ได้เปิดรับก็มาเปิดรับนะครับผมคือไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ได้เหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมนี่ก็คือแต่เขาว่ามีประเด็นนะครับว่าสำหรับคนที่ล็อกอินรับตอนเช้าของวันที่21นี่คือมันเหมือนว่ามันไม่ตรงปกนะครับก็ขออภัยด้วยครับก็พี่ไม่รู้นะก็คือเดี๋ยวเขาแก้หรือเปล่านะแต่สำหรับคนที่มันเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้ครับโอเคทีมที่ชนะก็จะได้ทางด้านของนี่เลยสกินระดับรีเจนเลยครับเป็นมูราดมารอดเทนแล้วก็บัตเตอร์ไฟดักวอริเออร์นะครับแล้วก็อาร์เรเตอร์แล้วก็เรียวมานะครับเป็นระดับรีเจนเลยนะแล้วก็ทีมที่แพ้นะครับเป็นทีมที่จะได้สกินระดับอีพิกครับคือเป็นสกินระดับธรรมดานะครับผมก็มีค่าเท่ากันก็คืออย่างน้อยก็ได้สกินฟรีป่ะครับผมก็ดีใจดีกว่าเสียใจครับก็สู้กันมาโอ้โหแบ่งพักแบ่งพวกครับสรุปแล้วแพ้คนมีไม่ใช่ดิตอนแรกพี่เลือกทีมคนโสดนะครับตอนแรกคิดว่าจะแพ้คนมีคู่แต่ด้วยพลังแห่งความโสดนะครับผม ช่วยกันเล่นนะครับเพื่อเอาเหรียญแห่งความรักมารวมๆกันได้เยอะกว่าอีกนะเออก็ดีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสุดไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำการดูกันดีกว่าว่าการแลกยังไงครับแล้วมีสกินอะไรที่เราจะได้มั้งนะครับผมก็คือว่าพี่จะทำการแลกให้ดูเลยนะครับสำหรับคนที่เลือกทีมไปแล้วหรือยังไม่เลือกก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือถือว่าพลาดไปแล้วนะโอเคก็เอาเป็นว่าคือแบบว่าคือที่มันเป็นประเด็นก็คือพี่ขอพูดตรงนี้ก่อนก็คือว่าเขาบอกว่ามันไม่ตรงปกมันไม่ได้สกิลรับรีเจนแต่เกิดรับไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเขาว่ากันอย่างนี้นะพี่ไปอ่านมาในกลุ่มนะครับผมโอเคให้เราเข้าไปนะครับ14กุมภาสมรภูมิแห่งรักนะครับผมก็แบ่งพักแบ่งพวกกันไปก็กลับมาคืนดีกันได้แล้วนะครับผมก็ทีมคนโสดกับคนมีคู่ไม่ว่าจะเป็นศัตรูกันแต่เราก็เล่นเกมเดียวกันเราก็ทีมเดียวกันครับห้ามดราม่านะโอเคมันจะขึ้นมาอย่างนี้สมมติเลือกทีมคนโสดนะครับผมก็เป็นสีฟ้าได้สกินระดับรีเจนเลยนี่เลยประมาณนี้เลยเราก็กดทำการแลกรับไปเลยนะแต่เกิดคนที่ทีมที่แพ้ก็ได้สีเขียวระดับอีพิกนะครับผมก็คือธรรมดาแต่ก็กดแลกรับได้เหมือนกันแล้วมีสกินให้เลือกเยอะแยะเลยนะระดับรีเจนก็ดีกว่า ก็สู้กันก็ลุ้นเหมือนกันแหละครับผมโอ้โหแม่นี่นะตานานนี้เลยสำหรับคนที่ได้นะครับผมก็มาตรงนี้แต่แป๊บนึงเอฟเฟกต์มันเยอะจังมันกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ถาวรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอดูตรงนี้ก่อนนะครับแป๊บนึงขอเสียเวลาตรงนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคเอฟเฟกต์สังหารขนมมันไม่ขึ้นว่าจำกัดมันน่าจะถาวรหรือเปล่าเดี๋ยวลองแลกดูนะครับผมก็เอฟเฟกต์สังหารขนมนะเดี๋ยวขอเสียเวลาตรงนี้แป๊บนึงพี่งงไงมันไม่ได้ขึ้นว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบเช่าอ้าว3วันหลอกนี่ว่าโอเคช่างมันโอ้โหเนี่ยข้องใจคืออันนี้คือไม่ต้องไปเปิดใช้นะครับขายเอาเงินไปซื้อฮีโร่ดีกว่านะเชื่อพี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของตาอันเชิญสกินระดับรีเจนกับนั่นไงมีมูราดนี่เลยสำหรับคนที่
ขาดตอนไหนก็เลือกสำหรับ Butterfly Dark Warrior เนี่ยคือพี่ไปได้จากนั่นเลยนะการค้นพบแห่งหมอกใครที่ดูคลิปพี่ก็กดดึงมาหน่อยครับและได้สกินแบบพี่ก็โอเคเลยนะกับโทเค็นหัวใจแห่งการค้นพบความหมอกครับโอเคเดี๋ยวเราทำการเลือกลูกแก้ว5อันดีกว่าล้อเล่นสำหรับพี่แล้วต้องเอาน้องว่าอะไรอาร์เรตเตอร์ชัวร์ครับผมก็คือว่ามารอดพี่ก็มีแล้วนะเป็นสกินนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่อาร์เรตเตอร์พี่มีสกินเลยนี่โอ้โหโคตรเท่เป็นเมจที่กวนมากครับผมถ้าเล่นดีๆนะคือมันล็อกดีจังเลยนะก็ทำการแชร์ไปเลยแชร์ให้เพื่อนรู้ว่าเออข้านี่เป็นทีมคนโสดที่ชนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสีสันสกินนะครับผมโอ้โหสกิลขออภัยโอ้โหโอ้โหแรงเหมือนกันอ๋อไม่ที่มันแรงเพราะพี่ออกของไงโอ้ก็พูดไปได้นะว่าแรงเออมันก็แรงอ๋อมันไม่ค่อยเท่าไหร่มันเหมือนแบบเป็นควันมันไม่เป็นสายฟ้าเหมือนสกินธรรมดาสีเขียวนะครับมันเหมือนแบบเป็นควันสีแดงนะดูดิคือควันลอยมาจากดินนะก็ไม่เท่าไหร่นะก็สวยดีก็ถือว่ามีสกินเล่นแล้วกันก็สวยๆงามๆก็สกินระดับรีเจนได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรแต่น้องบัตใครที่เลือกบัตเตอร์ไฟกับมารอดก็น่าจะเท่นะครับผมก็สวยดีแต่บัตเตอร์ไฟดีถือไลท์เซเบอร์เลยนะแต่คือพี่ได้แล้วจากการค้นพบความหมอกก็ไม่มีปัญหาครับพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็ประมาณนี้เลยสกินก็สวยงามไม่ว่าจะเป็นสกินยังไงก็ได้ฟรีก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมนี่สกินล็อกก็เป็นลูกแก้วมังกรนะครับล็อกตรงหัวแล้วก็เรียบร้อยโอเคนี่ยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่อาร์เรเตอร์เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่อยากได้มูราดเล่นมูราดเก่งๆก็ไปเอามูราดนะครับมารอดก็เลือกได้อะไรก็เลือกได้ครับสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับก็ถนัดตัวไหนก็พี่แนะนำให้เลือกตัวนั้นหรือมีแล้วก็เลือกตัวที่ไม่มีนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็กิจกรรมแห่งเดือนกุมภาพันธ์ก็จบลงเท่านี้เดี๋ยวพี่จะทำคลิปทางด้านของเล่นไอรินะครับบางคนเล่นแล้วแอคแท็กมันไม่ถึงนะครับพี่จะสอนนะครับว่าแอคแท็กของมันเนี่ยประมาณไหนนะครับถึงจะเล่นได้ถึงจะพอได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ตรงนี้ก็รับเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับสำหรับทีมที่แพ้ก็รับสีเขียวหรือรับอีพิกไปนะครับก็เยอะอยู่แล้วก็มีทางด้านของอีโมจิสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์บ้าเลยอีโมจิอีโมจินะครับฟรี30วันก็ไม่รู้ว่าฟรีหรือไม่ฟรีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกิจกรรมเดือนกุมภาก็หมดลงแล้วก็เหลือไอริอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดทำไอริจบก็รอเดือนหน้านะครับเดี๋ยวพี่ทำกิจกรรมให้ใหม่ก็คือว่าพี่จะมาอธิบายทางด้านของกิจกรรมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงครับคือว่า พวกอีโมจิอ่ะก็คือว่าอันที่มันไม่จำเป็นเราก็ขายทิ้งไปนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ครับผมแล้วก็ทางด้านของสกินอ่ะถ้ามันผิดพลาดรับไปแล้วก็ช่างมันนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็อย่าไปซีเรียสนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับผม